เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปเราจะมาดูแบบฝึกหัดที่ 4.4 ข้อที่ 1 จงเขียนกราฟของฟังก์ชันที่กำหนดให้ต่อไปนี้พร้อมทั้งหาโดเมนและเลนส์ของฟังก์ชันก่อนอื่นเราก็จะมาทวนกันก่อนว่าสำหรับเรื่อง exponential เนี่ยมันคือเราจะมีกราฟอยู่2ตัวที่เราจะได้ออกมาในรูปสำเร็จเลยก็คือถ้ากราฟของเราเนี่ยมันเป็น y เท่ากับ a กำลัง xเมื่อ a มีค่ามากกว่า1เนี่ยเราจะได้ว่ากราฟของเรามันเอียงขึ้นไปทางขวาโดยที่จุดตัดแกน y เนี่ยมันจะเป็นจุด0 1และเมื่อ a ของเราเนี่ยมันมีค่าอยู่ระหว่าง0 1ก็คือ a มากกว่า0แต่ a น้อยกว่า1เราจะได้ว่ากราฟของเราเนี่ยมันจะเอียงขึ้นไปทางซ้ายโดยจุดตัดแกน y ก็จะเป็นจุด0 1เหมือนกันดังนั้นพี่ก็จะมาดูในข้อย่อยแรกเนี่ยเขาให้มาว่า y เท่ากับ3กำลัง x น้องจะเห็นได้ว่ามันตรงกับรูปซ้ายที่เราเรียนมาก็คือเมื่อ a มากกว่า1เพราะว่า a ในข้อนี้เนี่ยมันคือ3ดังนั้นเราจะสามารถวาดกราฟออกมาดังนี้ได้เลยพี่ก็จะได้มาว่ากราฟ y เท่ากับ3กำลัง x เนี่ยก็ให้เราลากแกน x แกน y ขึ้นมาเสร็จแล้วพอเรารู้ว่า a มากกว่า1กราฟมันก็เลยเอียงขึ้นไปทางขวาโดยจุดตัดแกน y คือจุด0 1เสร็จแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูก็คือในกราฟ2รูปนี้เนี่ยเราจะได้ว่าโดเมนทั้ง2อันนี้เนี่ยมันเป็นจำนวนจริงใดๆส่วนค่าเลนส์เนี่ยถ้าเราเป็นกราฟ y เท่ากับ a กำลัง x เราจะได้ว่าค่าของมันเนี่ยที่แกน y มันจะเข้าใกล้ค่า0แต่ไม่แตะ0ดังนั้นค่า y ของทั้ง2กราฟนี้เนี่ยมันจะมากกว่า0ทั้งคู่ก็คือพูดง่ายๆว่ามันเป็นเซตของ y โดยที่ y ต้องมากกว่า0ต้องมากกว่า0นะเป็น0ไม่ได้หรือที่เขาเรียกว่าจำนวนจริงบวกเราก็ได้ข้อที่1มาแล้วแล้วเราก็เลยจะตอบได้ว่าโดเมนของฟังก์ชันนี้เนี่ยมันเป็นค่า x ซึ่ง x เป็นจำนวนจริงใดๆส่วนเลนส์ของฟังก์ชันนี้เนี่ยก็คือจำนวนจริงบวกเพราะว่าค่า y ของเรามันจะต้องมากกว่า0โดยเราสามารถเขียนเป็นจำนวนจริงบวกหรืออาจจะเขียนเป็นว่าค่า y มากกว่า0ก็คือช่วงเปิด0ถึงอินฟินิตี้ก็ได้ที่เราเรียนไปเนาะว่าถ้า y มากกว่า0เนี่ยก็คือ y เป็นได้ตั้งแต่คือ y ต้องมากกว่า0ไปเรื่อยๆจนถึงบวกอินฟินิตี้แล้วการที่มันมากกว่าเนี่ยทำให้มันเลยใช้เป็นช่วงเปิดต่อมาข้อย่อยที่2 y เท่ากับ1ส่วน3ทั้งหมดกำลัง x น้องก็จะเห็นว่ามันตรงกับรูปแบบ y เท่ากับ a ยกกำลัง x แล้วค่า a ในข้อนี้เนี่ยมันคือ1ส่วน3มันจะตรงกับเงื่อนไขที่2คือ a มากกว่า0และน้อยกว่า1ดังนั้นเราก็จะวาดได้ว่ามันจะเป็นกราฟ exponential ที่เอียงขึ้นไปทางซ้ายโดยที่จุดตัดแกน y ของมันจะเป็นพิกัด0 1แล้วเราก็จะได้มาว่าในข้อนี้เนี่ยโดเมนของฟังก์ชันนี้เนี่ยมันจะเป็นจำนวนจริงใดๆส่วนเลนส์ของข้อนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นจำนวนจริงที่มีค่ามากกว่า0ก็คือจำนวนจริงบวก
หรือเราอาจจะเขียนเป็นช่วงเปิดศูนย์จนถึงอินฟินิตี้ต่อไปข้อย่อยที่3 y เท่ากับ2กำลัง x บวกด้วย1น้องจะเห็นว่าข้อนี้เนี่ยมันเป็น2กำลัง x แล้วบวกด้วย1มันไม่ได้ตรงกับ a กำลัง x ที่เราเรียนมาดังนั้นเราจะวาดแบบนี้แล้วตอบเลยไม่ได้โดยก่อนอื่นเนี่ยพี่จะดูก่อนว่า y เท่ากับ2กำลัง x เนี่ยมันเป็นยังไงถ้าพี่พิจารณาแค่ y เท่ากับ2กำลัง x เนี่ยพี่ก็จะได้ว่ามันเป็นเงื่อนไขซ้ายก็คือจะเป็น exponential ที่เอียงขึ้นทางขวาพี่ก็จะวาดแค่ y เท่ากับ2กำลัง x ก่อนโดยจุดตัดแกน y เนี่ยจะมีพิกัดเป็น0 1เสร็จแล้วเราจะมาพิจารณาว่าถ้าเรามี y เป็น2กำลัง x เนี่ยมันจะเป็นกราฟรูปนี้แต่เราต้องการให้มันเป็น2กำลัง x บวก1ก็คือค่า y ในทุกตำแหน่งเนี่ยมันจะถูกบวก1เพิ่มขึ้นมาตลอดดังนั้นจากที่มันเป็นเส้นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะถูกยกขึ้น1หน่วยตลอดทั้งเส้นเราเลยจะวาดรูปออกมาใหม่ได้ว่า y เท่ากับ2กำลัง x บวก1เนี่ยมันจะต้องตัดแกน y ที่จุด0 2แทนเพราะว่าเดิมเนี่ยมันเป็นจุด0 1แล้วมันโดนยกขึ้นมา1หน่วยก็จะเป็นจุด0 2เสร็จแล้วพี่จะทำเส้นประที่ y เท่ากับ1เข้าไปแล้วเมื่อน้องลากกราฟที่มันถูกยกขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ออกมาดังนี้เป็น y เท่ากับ2กำลัง x บวกด้วย1จากเดิมที่มันมีค่าใกล้เคียงค่อยๆน้อยลงมาใกล้0เนี่ยก็จะเปลี่ยนมาน้อยลงมาใกล้1แทนเพราะว่ามันถูกยกขึ้นมา1หน่วยก็จะได้เป็นอันนี้โอเคนะสำหรับข้อย่อยที่3เนี่ยเขาอยากให้เราวาด y เท่ากับ2กำลัง x บวก1พี่ก็จะวาดก่อนว่า y เท่ากับ2กำลัง x เนี่ยมันมีรูปร่างแบบนี้ตัดแกน y ที่จุด0 1เสร็จแล้วการที่เราเป็น2กำลัง x บวก1เนี่ยหมายความว่าค่า y ที่ถูกตำแหน่งเนี่ยมันจะถูกยกขึ้นมา1หน่วยเสมอดังนั้นเดิมจากที่มันค่าลงมามันจะใกล้ๆ0เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนลงมาใกล้1แทนแล้วที่มันตัดแกน y ที่จุด0 1เนี่ยก็จะถูกยกขึ้นไปเป็นตำแหน่ง0 2แล้วค่อยลากขึ้นมาแบบนี้น้องก็จะเห็นได้ว่าโดเมนของข้อนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นจำนวนจริงใดๆแต่ว่าค่าเลนส์ของฟังก์ชันอันนี้เนี่ยน้องจะเห็นว่าค่า y ของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนจาก y มากกว่า0เป็น y จะมากกว่า1เราก็จะเขียนเป็นช่วงเปิด1จนถึงอินฟินิตี้เราก็จะได้ว่าเลนส์ของฟังก์ชันคือ1ถึงอินฟินิตี้เป็นช่วงเปิดแล้วถัดมาข้อย่อยที่4 y เท่ากับ3กำลัง x ลบ1วิธีทำนะเราจะรู้ว่า y เท่ากับ3กำลัง x เนี่ยมันวาดยังไงดังนั้นเราจะวาดแค่ y เท่ากับ3กำลัง x ก่อนy เท่ากับ3กำลัง x เนี่ยมันก็จะเป็นเงื่อนไขซ้ายคือ a มีค่ามากกว่า1มันจะเอียงขึ้นทางขวาและตัดแกน y ที่จุด0 1เสร็จแล้วถ้าน้องนึกภาพนะเรามี y เท่ากับ3กำลัง x เป็นเส้นสีน้ำเงินอันนี้พอเราอยากได้เป็น3กำลัง x แล้วลบด้วย1เนี่ยน้องก็จะได้ว่าทุกจุดค่า y ของมันจะลดลงมา1หน่วยเสมอ1หน่วยหมดเลยนะดังนั้นจากจุดตัดแกน y ที่เดิมเป็นจุด0 1เนี่ยก็จะต่ำลงมาอีก1หน่วยก็จะตัดแกน y ที่จุด0 0แทนแล้วตอนแรกเนี่ยที่ค
ค่า y ของมันค่อยๆน้อยลงไปใกล้ๆ0เนี่ยก็จะเปลี่ยนลงมาน้อยไปใกล้ๆลบ1แทนจาก0ลงไปอีก1ช่องก็จะเป็นลบ1เราก็จะลากเส้นปะที่ y เท่ากับลบ1เสร็จแล้วเราก็จะลากรูปออกมาได้ดังนี้อันนี้ก็จะเป็น y เท่ากับ3กำลัง x ลบด้วย1แล้วเราก็จะตอบได้ว่าโดเมนของฟังก์ชันนี้เนี่ยก็ยังเป็นจำนวนจริงใดๆส่วนเลนส์ของฟังก์ชันนี้เนี่ยก็จะเป็นว่าค่า y ของเราจะมากกว่าลบ1ก็คือตอบเป็นช่วงเปิดลบ1ถึงอินฟินิตี้แล้วกราฟสุดท้ายกราฟที่5 y เท่ากับ2กำลัง x บวก1ข้อนี้เนี่ยมันไม่ใช่ y เท่ากับ a กำลัง x แต่มันเป็น y เท่ากับ2กำลัง x บวก1พี่ก็จะดูว่า2ยกกำลัง x บวก1เนี่ยมันก็คือ2กำลัง x คูณด้วย2กำลัง1ดังนั้นเวลาเราวาด exponential ออกมาเนี่ยจากเดิมที่มันตัดที่จุด01เนี่ยมันจะเปลี่ยนมาตัดที่จุด02เพราะว่าถ้าน้องลองแทนค่า x เป็น0เนี่ยเราจะได้ออกมาว่าค่า y ของเรามันจะเท่ากับ2คูณด้วย2กำลัง0ก็คือเป็น2คูณ1ได้2ดังนั้นเวลาวาดก็คือให้เราวาดคล้ายๆเดิมแต่เปลี่ยนจุดตัดแกน y จาก01ก็จะเปลี่ยนเป็น02แล้วเราก็ดูว่าอันนี้เนี่ยมันคือ2กำลัง xคือ a มากกว่า1ก็จะเอียงขึ้นทางขวาแต่ว่าน้องจะได้ว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะลู่ลงมาให้ค่า y เนี่ยใกล้ๆ0เหมือนเดิมดังนั้นเราก็จะได้ว่ากราฟที่5เนี่ยโดเมนของฟังก์ชันนี้คือจำนวนจริงส่วนเลนส์ของฟังก์ชันนี้เนี่ยคือ y มีค่ามากกว่า0เราก็อาจจะเขียนเป็นเปิด0ถึงอินฟินิตี้ดังนั้นสำหรับโจทย์ข้อที่1นะที่เขาให้เราวาดกราฟเนี่ยเราก็จะต้องจำกราฟหลักของ exponential ให้ได้ก่อนว่าในกรณีที่ a มากกว่า1เนี่ยมันจะเบนขึ้นไปทางขวาก็คือเอียงขึ้นทางขวาแต่ในกรณีที่ a น้อยกว่า1เนี่ยก็จะเอียงขึ้นไปทางซ้ายโจทย์ข้อแรกเราก็จะวาดออกมาเอียงขวาได้เลยแล้วก็ตอบโดเมนกับเรนจ์ได้ข้อที่2ก็จะวาดแล้วตอบได้เลยส่วนข้อที่3เนี่ยมันเป็น2กำลัง x บวก1เราก็วาดโดยการวาด2กำลัง x ก่อนเสร็จแล้วการที่มันบวก1เนี่ยคือค่า y ทุกตัวมันถูกยกขึ้นมา1เราก็จะได้ออกมาว่ามันเป็นรูปนี้คือถูกยกขึ้นมา1หน่วยสิ่งที่เปลี่ยนก็คือจุดที่มันตัดก็จะเปลี่ยนไปด้วยและค่าที่มันลู่เข้าก็จะเปลี่ยนไปด้วยก็คือแกนที่มันค่าใกล้ลงมาน้อยลงเช่นเดียวกับข้อที่4ส่วนข้อที่5การคูณด้วยจำนวนเข้าไปข้างหน้าเนี่ยจะทำให้มันเปลี่ยนแค่จุดตัดแกน y สิ่งที่เหลือก็คือเหมือนเดิมข้อนี้ถ้า a มากกว่า1ก็จะเบนขึ้นทางขวาแล้วก็จะฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะค่าใกล้ลงมาน้อยที่0เปลี่ยนแค่จุดตัดแกน y ก็จะจบได้กราฟทั้ง5ข้อย่อยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหลดแอป Nestle School กันได้แล้วนะคะดูความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ